เข้าสู่การสัมมนาออนไลน์จากสถาบันวิชาการ V-Serve วันนี้จะเป็นการสัมมนาในหัวข้อการป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งด้วยถุงลมกันกระแทกและตะข่ายกันสินค้าร่วงหล่นโดยได้รับเกียรติจากคุณปิยรัตน์สุภาพสมุทรปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการในเครือ V-Serve Group เชิญทุกท่านรับชมการสัมมนาได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันปิยรัตน์สุภาพสมุทรนะคะรองกรรมการผู้จัดการบริษัท V-Serve Groupวันนี้ดิฉันก็จะได้รับหน้าที่นะคะให้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งด้วยถุงลมกันกระแทกแล้วก็ตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่นนะคะมันเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะค่ะสำหรับรูปนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากจะให้เกิดกับสิ่งของของท่านสินค้าของท่านนะคะอันนี้ก็เป็นรูปการขนส่งสินค้าโดยที่ใส่สินค้าเข้าไปทางตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็อาจจะเป็นทางรถบรรทุกหรือว่าทางทะเลก็ได้ที่เราใส่สินค้าเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเกิดความเสียหายมีสินค้าที่อยู่บนพาเลทเนี่ยเราก็ถล่มลงมานี่มันเป็นความเสียหายที่เราคงไม่อยากให้เกิดทำไมเขาถึงเกิดให้เกิดแบบนั้นแล้วเราจะป้องกันยังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการนี่เห็นไหมวิธีการมันเป็นสิ่งที่เราใกล้ตัวเรานะคะสำหรับผู้ส่งออกทั้งหลายเมื่อไปถึงปลายทางลูกค้าเปิดออกมาเราก็คงไม่อยากจะให้ลูกค้าของท่านที่อยู่ปลายทางเปิดมาแล้วเห็นสภาพสินค้าอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็สูญเสียโอกาสทางธุรกิจของท่านไปท่านก็อาจจะเสียลูกค้าของท่านไปโดยสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดแล้วเราสามารถป้องกันได้นะคะโอเคเรามาเห็นความเสียหายและงั้นเรามาเรียนรู้กันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงเราจะมีอุปกรณ์ยังไงมั่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตามรูปที่เราให้ดูกันเมื่อกี้เรามาพูดอย่างแรกกันก่อนวันนี้จะพูดถึงอุปกรณ์2อย่างอย่างแรกนะคะก็จะพูดถึงเรื่องถุงลมกันกระแทกทุกคนอย่าไปคิดถึงว่ามันคือแอร์แบ็กในรถยนต์นะคะมันไม่ใช่อันนี้จะพูดถึงถุงลมกันกระแทกที่เราใช้ในงานโลจิสติกที่อยู่ใส่เข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์นะคะเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันมันเป็นหน้าที่ของเขาก่อนเราต้องมองหน้าที่ของเขาก่อนเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูรูปร่างหน้าตาของเขากันหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาจริงจะพูดไปมันก็อาจจะคล้ายๆกับถุงลมกันกระแทกที่ทุกท่านคุ้นเคยอยู่ในรถก็ได้เพราะว่าก็อาจจะไว้ป้องกันแล้วก็ดูดซับแรงกันกระแทกที่เกิดจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวของเราใช่ไหมคะอันนี้เราตัวของเราก็คือแทนที่สินค้าและไอ้ตัวถุงลมกันกระแทกเนี่ยเขาก็ไว้ป้องกันไม่ให้สินค้ามันโดนกระแทกจากการขนส่งของท่านนะคะแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างนี่จะให้ดูอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรูปสินค้าที่เขาจำลองมาวาดมาให้ดูอยู่ในรถตู้รถสิบล้อของเราเนี่ยแหละอย่างสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเป็นกล่องเล็กๆที่เราเห็นในรูปเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะใส่เข้าไปมันจะมีช่องว่างระหว่างพาเลทเพราะแน่นอนเวลาเราขนส่งสินค้าเนี่ยเราจะต้องวางสินค้ากล่องเล็กๆของท่านแล้ววางบนพาเลทอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะแน่นอนว่าพาเลทเนี่ยมันก็จะวางเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์มันจะมีช่องแกประหว่างพาเลทระหว่างซ้ายกับขวาแน่นอนเหมือนในรูปดังนั้นเนี่ยส่วนมากวิธีสมัยก่อนเขาก็จะเอาหาสิ่งของต่างๆเช่นพาเลทไม้เอามาแทรกไว้ตรงกลางเพื่อดันไม่ให้พาเลทสองข้างขยับกันแต่ผลก็คือมันก็จะมีช่องว่างด้านบนอย่างที่ท่านเห็นอยู่มันก็ทำให้เกิดโครงเคลงได้เวลาเราขนส่งทางสินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือมันมีโอกาสที่จะเกิดแรงกระชากันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าทางขวาเนี่ยไอ้เจ้าถุงลมกันกระแทกเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เหมือนกับดันแล้วก็อุดช่องว่างไม่ให้มันขยับขยื่นได้อันนี้ก็เช่นกันยิ่งสินค้ามีความสูงขนาดไหนเราก็ควรที่จะเลือกถุงลมกันกระแทกให้มีความสูงที่เหมาะสมกับตัวสินค้านั้นนะคะอย่างตัวทางขวาเนี่ยเขาก็เอายางรถยนต์เอาพาเลทไปยัดเอาไว้ซึ่งมันอาจจะมีความสูงที่พอเพียงก็จริงแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องตัวมันเองมันอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ต้องมีเชือกมารัดซึ่งไอ้เชือกเนี่ยคมของเชือกมันก็อาจจะทำให้กล่องของสินค้าของท่านเนี่ยเสียหายได้นะคะเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรเลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเวลาถนนมันมีการขรุขระเนี่ยสินค้าของท่านก็จะขยับไปเรื่อยๆก็ทำให้มันเสื่อมความเสียหายได้นะคะอยากให้ดูอ่ะเราเห็นหน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันของมันไปแล้วเดี๋ยวนี้เรามาดูมันผลิตจากอะไรเราจะได้เข้าใจเขามากขึ้นนะคะไอ้ตัวถุงลมกันกระแทกเนี่ยถ้าท่านไปอ่านในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยท่านอาจจะได้ยินคำว่า Dunnett Airbag Dunnett Bag
แอร์คุชชั่นอินเฟนิเบิลแบ็กคือพวกนี้ให้รู้ไว้เลยว่ามันคือความหมายเดียวกันมันแปลว่าถุงลมกันกระแทกนะคะไอตัวชั้นในสุดของถุงลมกันกระแทกเนี่ยมันทำมาจากพลาสติกที่เราเรียกว่าโพลีเอทิลีนแล้วก็มันเป็นเหมือนพลาสติกที่เวลาเราเห็นเป็นถุงกระสอบปุ๋ยหรืออะไรแบบพวกที่เราท่านอาจจะเห็นที่เป็นขาวๆหรือว่ามันจะหนากว่าเหมือนกับถุงพลาสติกหนาๆที่ท่านอาจจะคุ้นเคยเพื่อแบบแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยชั้นนอกสุดมันทำมาจากกระดาษคราฟเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนจากด้านนอกนะคะแล้วเขาก็เอามาประสานรวมกันมาประกอบรวมกันอย่างในรูปที่ท่านเห็นนะคะไอตัวชั้นในที่เรียกว่าโพลีเอทิลีนเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันเหมือนกับถุงที่กักเก็บลมไม่ให้ลมมันออกแล้วก็ป้องกันเขาเรียกว่าอะไรลอยน้ำความชื้นอะไรต่างๆที่บางทีอาจจะชั้นนอกของกระดาษคราฟเนี่ยเขาอาจจะด้วยความที่เขาเป็นกระดาษเขาอาจจะป้องกันความชื้นได้ดีไม่เท่ากับภายในนะเขาก็มี2พัสดุที่มาประกอบรวมกันนะคะโอเคแล้วภายนอกเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขาก็จะมีวาล์วสำหรับ เป็นตัวที่ใส่ลมเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้ก็ในท้องตลาดก็จะมีวาล์วหลากหลายประเทศมีทั้งวาล์วแบบอันเล็กๆที่ใช้กับจุกเหมือนเวลาที่ท่านตัวที่ปืนสูบลมนะคะที่ท่านอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราสูบลมล้อรถมันจะเป็นตัวยาวๆแล้วก็เสียบเข้าไปแต่ว่าสมัยนี้ไอ้จุกลมแบบนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่ามันใช้เวลาในการที่จะอินเจกลมเข้าไปใช้เวลานานมากสมัยนี้เขาก็นิยมใช้ถุงลมแอร์แบ็กเนี่ยที่เป็นบิ๊กวาล์วหรือว่าโทโบวาล์วแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันนะคะก็คืออย่างในรูปเนี่ยมันก็จะประหยัดเวลาในการที่จะใส่ลมเข้าไปมากขึ้นนะคะฉะนั้นเวลาจะเลือกใช้ก็ขอให้เลือกสินค้าที่มีคุณภาพแล้วลองดูพิจารณาดูอาจจะมีแบบโทโบวาล์วอาจจะมีราคาสูงกว่าแต่ว่าเขาก็ออกแบบมาเพื่อที่ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นนะคะอันนี้ให้ดูแล้วก็อย่างบางสินค้าบางยี่ห้อเนี่ยผู้ผลิตเขาก็ดีไซน์ออกมาเวลาอย่างที่ท่านเห็นถุงลมกันกระแทกบางอันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นถุงลมล้นๆเป็นสีน้ำตาลไม่มีลวดลายอะไรเวลาเราใส่เข้าไปในช่องว่างระหว่างสินค้าอย่างในรูปเนี่ยสมมติถ้าเราใส่แบบที่ไม่มีเป็นแบบล้นๆเข้าไปเราอาจจะไม่รู้ว่าเราวางตรงหรือวางเบี้ยวเพราะว่ามันล้นไปหมดแต่ว่าถ้าเกิดท่านเลือกผู้ผลิตที่เขามีการออกแบบมาให้เป็น user friendly มากขึ้นอย่างเช่นออกแบบอย่างในรูปเนี่ยเขาออกแบบมาเป็นเหมือนกับลายม้าลายมีลักษณะให้เพื่อให้ดูว่าผู้ที่ใช้งานเนี่ยเวลาเป่าไปแล้วติดตั้งเนี่ยถ้าเกิดตัวขีดที่ทำเหมือนม้าลายนะคะถ้าเรามองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดขีดเขาตั้งตรงเนี่ยแสดงว่ามันตั้งฉากอยู่ในระนาบที่ตรงและอย่างนั้นเวลาเราขนส่งเนี่ยสินค้าของท่านก็จะไม่โน้มเอียงเพราะว่าเขาอยู่ในโพสิชันที่ตรงแล้วนะคะอันนี้ก็จะออกแบบมาเพื่อที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเราไม่ต้องกะเองด้วยสายตาต่อไปนะคะแล้วมาใช้งานกับประเภทอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นโดยคร่าวๆซึ่งไอ้ต้องบอกก่อนว่าประมาณเดือนที่แล้วอะค่ะดิฉันก็ได้พูดถึงเจาะลึกเกี่ยวกับถุงเรื่องของถุงลมกันกระแทกโดยเฉพาะไปแล้วคือถ้าเกิดท่านใดสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของสถาบัน Reserve นะคะในหมวดของพวกอุปกรณ์แพ็คกิ้งเราก็จะมีพูดถึงหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าคลิปล่าสุดที่ไม่ใช่วันนี้เนี่ยเราจะพูดเจาะลึกเกี่ยวกับถุงลมกันกระแทกโดยเฉพาะดังนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงลึกเหมือนกับครั้งที่แล้วนะคะดังนั้นก็ใครสนใจสามารถเชิญดูย้อนหลังได้แต่ว่าวันนี้ก็คือจะให้ดูรูปกว้างๆว่าไอ้ตัวถุงลมกันกระแทกเนี่ยมันสามารถใช้กับสินค้าได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นทางด้านพวกโฮมอุปกรณ์ก็ใช้ได้หรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นถังอุปกรณ์น้ำมันเป็นก้อนๆแล้วก็สามารถที่ใช้ได้มันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้สินค้าที่อยู่ในกล่องอย่างเดียวนะคะที่เป็นถังอย่างเช่นตัวสีน้ำเงินนะคะ liquid coating เนี่ยเห็นไหมเขาก็มาในรูปของเป็นถังหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรเบตเปเปอร์ที่เป็นกระดาษลูกม้วนใหญ่ๆอย่างทางขวาตรงล่างขวาเนี่ยเขาก็สามารถใช้ได้คือมันสามารถเอาไป apply adapt ใช้กับสินค้าได้หลากหลายประเภทนะคะพิจารณายังไงบ้างล่ะที่เราจะสามารถเลือกได้ดังนั้นเนี่ยเกณฑ์ในการเลือกเราก็ต้องดูว่ารูปทรงของสินค้าที่จะเอาไปใช้กับแอร์แบ็กเนี่ยมีรูปร่างลักษณะยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำหนักมันสามารถรองรับกับแอร์แบ็กได้ไหมเพราะแอร์แบ็กก็มีหลากหลายสเปคเหมือนกันนะคะซึ่งอย่างที่เกิดไปเราจะไปดูรายละเอียดในคลิปต่อก่อนหน้านั้นดีกว่าจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็อีกจะพิจอีกอย่างนึงก็คือต้องพิจารณาโหมดการขนส่งอย่างที่บอกไปว่าโหมดการขนส่งในปัจจุบันก็ที่ก็จะมีหลายแบบทางอากาศทางน้ำทางบกโดยคร่าวๆนะคะดังนั้นเนี่ยยิ่ง
เรามีการเปลี่ยนโหมดในการขนส่งมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องระวังน้ำหนักสิ่งของที่อยู่ในคอนเทนเนอร์มากขึ้นเพราะว่าอย่างเช่นพวกintermodal transport เนี่ยอย่างเช่นเปลี่ยนจากในตู้คอนเทนเนอร์ออกจากโรงงานก็คือใช้รถเทรลเลอร์ในการขนส่งอาจจะอยู่บนทางบกพอไปถึงท่าเรือแล้วก็ใช้เรือเนี่ยเขาก็ยกขึ้นจากรถเอาไปอยู่บนเรือดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหมดเกิดขึ้นพอไปอยู่ทางเรือก็จะเจอคลื่นในทะเลมหาสมุทรมันมีอะไรมากมายอุปปัจจัยต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าน้ำหนักสินค้าแล้วก็หมวดขนส่งเนี่ยมันเหมาะสมกับระดับการใช้งานของแอร์แบ็กหรือเปล่าเขาก็มีหลายเลเวลอยู่เหมือนกันอันนี้เราอาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าจะต้องไปดูลักษณะลงลึกสินค้าของท่านแล้วก็หมวดการขนส่งของท่านด้วยนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ